สวัสดีครับตอนนี้ก็พามารับชมการเอาน้ำให้ช้างตกมันนะครับคุณตาคำแก้วของเราครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพ่อนะครับกวาดขยะกวาดเศษหญ้านะครับเอาไปทิ้งนะครับเขาทิ้งนะครับเพราะว่าจะได้เขาจะได้นอนจะได้เดินได้สะดวกนะครับนี่ก็ตกมันมาวันที่15 เมษายน1เดือน16 17 18 19 20 21 1เดือนกับอีก6วันแล้วนะครับตอนนี้เดินทางมาถึง1เดือนกับอีก6วันแล้วนะครับก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีอยู่ครับตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะตกอีกประมาณสัก2เดือนกว่านะครับถึงจะหยุดนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายก็ยังสมบูรณ์มากยังไม่ผอมยังไม่ยุบตัวลงเท่าไหร่ครับยังคงสภาพเดิมๆอยู่ครับตอนนี้แต่รอยแทงดินนะครับเนี่ยรอยแทงดินรอยแทงดินก็เต็มนะครับรอยแทงดินครับเนี่ยแทงดินเพื่อที่จะให้เขาปวดหัวเพื่อที่จะให้น้ำมันไหลออกนะครับถ้าก็ได้แทงดินแทงแล้วน้ำมันจะไหลออกนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนน้ำมันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ก็จะออกส่วนมากก็จะออกที่ลึกนะครับน้ำมันที่ขมับไม่ค่อยออกครับที่ขมับไม่ค่อยออกเท่าไหร่ฝั่งนู้นก็เป็นพ่อสังเกตที่ด้ามคลาดนะครับจะยาวมากนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ด้ามคลาดสั้นๆไม่ได้ครับเวลาเขาไล่เรากระโดดไปหาเราครั้งหนึ่งเนี่ยถึงตัวเลยนะครับถ้าด้ามคลาดสั้นๆก็ต้องใช้ด้ามคลาดยาวๆเอานะครับขนาดด้ามคลาดยาวๆยังเข้าไปกวาดยากเลยครับบางทีต้องระวังเพราะว่าช้างตกมันนะครับมันไม่ช้างตกมันเขาไม่เหมือนกับช้างปกติทั่วไปนะครับถ้าช้างปกติทั่วไปเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูทรงดูโซ่ดูปลอกขาดูอะไรได้ทุกอย่างแต่นี่คือมัดแล้วมัดเลยนะครับจะได้แก้ออกอีกครั้งหนึ่งคือตอนที่เขาหยุดตกมันแล้วไอตัวยูก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่หมดทุกอย่างเป็นของใหม่หมดใช้ของเก่าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวยูของเก่ามาขันล็อกขาเขาเวลาเขาขยับตัวว่าเขาเดินไปเดินมาเนี่ยจะคลี่จะคลายออกนะครับจะคลายจากที่เรามัดแน่นจะคลายเขาออกทีละนิดสุดท้ายก็จะหลุดตัวยูออกนะครับปีหน้าก็จะทำแบบใหม่ครับปีหน้าก็จะทำเอาน้ำเต้าใส่ขานะครับปีหน้าปีนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนเพราะว่าปีนี้คงเตรียมไม่ทันแต่ปีหน้าก็จะเอาใช้ระบบน้ำเต้านะครับเพราะว่าน้ำเต้าจะปลอดภัยกว่าตัวยูนะครับเพราะว่าตัวยูเนี่ยเป็นแค่น็อตคล้ายกับน็อตเป็นเกลียวครับเกลียวขันเข้าไปให้แน่นอยู่เฉยแต่นี่ก็ถือว่าแน่นสุดนะครับใส่ตัวยูอยู่ที่ขาก็5อันนะครับตัวยู5อันที่ปลายโซ่ที่ตอมออีกก็3ที่ปลอกอีกก็2ใช้ตัวยูทั้งหมดก็ประมาณเกือบ10ตัวนะครับเกือบ10อันนะครับสังเกตดูนะครับว่าตัวเขาจะเล็กลงนะครับตอนนี้คือจะเล็กๆลงคือรากกล้ามเนื้อของเขาจะหดตัวนะครับจะเล็กๆสั้นๆนะครับตัวเนี้ยสังเกตดูจะไม่ค่อยตัวยาวตัวใหญ่เพราะว่าปกติช้างเชือกนี้จะยาวนะครับจะยาวแต่พอเวลาเขาตกมันคล้ายๆกับกล้ามเนื้อบีบรัดตัวเข้าแล้วมั้งครับจะสั้นลงจะสั้นสั้นป้อมลงสั้นๆนะครับสั้นลงที่บริเวณลึงหรือว่าบริเวณอวัยวะเพศของเขาก็น้ำมันก็ไหลลงตลอดแต่น้ำมันนี่กลิ่นเหม็นมากเลยนะครับกลิ่นเหม็นแบบถ้าผู้หญิงก็ผิดสำแดงนะครับถ้าคนที่ไม่เคยได้กลิ่นนะครับผิดสำแดงเพราะว่าอย่างพงแม่ผมนะครับเนาะแม่ของควานพงเองก็พอบางทีก็มีผิดสำแดงเหมือนกันนะครับถ้าวันไหนแบบแดดร้อนมากๆยิ่งแดดร้อนกลิ่นยิ่งแรงครับถ้าอากาศเย็นๆไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าแดดร้อนๆเนี่ยแล้วก็มีลมนิดนึงเนี่ยโอ้กลิ่นจะไปไกลด้วยครับนะกลิ่นไปไกลมาก500เมตร700เมตร800เมตรเนี่ยได้กลิ่นเลยแตะจมูกเลยเดินเข้ามาจะเหม็นหึงเลยนะครับเหม็นกลิ่นช้างตกมันเลยนะครับกลิ่นแรงผู้หญิงก็ผิดสำแดงเลยนะครับแม่อย่างแม่ก็ผิดสำแดงเหมือนกันก็กินยาแก้ผิดสำแดงเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลิ่นตกมันเขาแรงตกมันทำไมต้องเอาไว้ห่างจากบ้านหรือห่างจากคนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไว้ใกล้ๆคนเวลาเขาเห็นคนเดินเข้าบ้านเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกระโดดใส่จะทำใส่ครับทีนี้ก็เป็นอันตรายคือกลัวโซ่กลัวอะไรหลุดนะครับนะก็เลยต้องเอาออกมาไว้ห่างๆคนเอาไว้ตรงสถานที่ที่เงียบๆสงบหน่อย
จะไม่ได้เป็นสิ่งเย้ายวนอารมณ์ของเขาอย่างเสียงคนคุยกันอย่างเสียงคนคุยกันอย่างเสียงน้องมงน้องหมาเสียงคนดงคนเดินไปเดินมาพลุกพล่านอย่างเงี้ยเขาอยู่ไม่เป็นสุขเขาก็จะแบบอยู่ไม่เป็นสุขก็คือเขาจะคลุ้มคลั่งจะแบบกระวนกระวายต้องได้เดินไปหาคนอย่างนั้นอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเกือบจะอิ่มแล้วมั้งครับเนี่ยเขาไปเหยียบสายพานสายยางนะครับเหยียบสายยางเองเหยียบสายยางนะครับผมก็ดึงสายยางอยู่ฝั่งนี้ครับเนี่ยสังเกตนะครับถ้ามันเกิดที่โพงของเขานะครับจะให้ดูที่โพงนะครับถ้าเขาจะทำอันตรายคนช้างทุกเชือกครับถ้าจะทำอันตรายคนจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นที่โพงนะครับเห็นที่โพงนะที่โพงครับดูที่โพงนี่คือโป่งลมนะครับโป่งลมเนี่ยโป่งลมตัวนี้นะครับอันตรายเนี่ยโป่งลมนี่แหละเนี่ยถ้าเขาจะทำคนเนี่ยจะรู้เลยครับว่าโป่งลมตัวนี้จะขยายขึ้นขยายลงจะถ้าเขาจะทำอันตรายคนเนี่ยโป่งลมอันนี้ครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะขยายขึ้นขยายลงแผ่ใหญ่มากเลยครับโป่งขึ้นโป่งลงแสดงว่าเขาเริ่มอาการจะไม่ดีแล้วจะทำร้ายคนแล้วครับจะไม่เป็นมิตรแล้วถ้าโป่งลมตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยครับเนี่ยโป่งขึ้นขยายขึ้นขยายลงคือเขาหายใจแรงไงหายใจขึ้นหายใจลงมากแสดงว่าไม่เป็นมิตรกับเราแล้วแล้วถ้าผูกไปอย่างเงี้ยถ้าโป่งลมขึ้นลงแรงๆก็หูกลางก็แสดงว่าเริ่มนะครับเริ่มจะหาเรื่องหาราวคนแล้วก็เริ่มไม่เป็นมิตรแล้วครับไม่ได้อันตรายเพราะว่าช้างตกมันก็เหมือนกับคนบ้าแล้วครับไม่รู้จักใครหรอกไม่รู้จักคงจักควานไม่รู้จักคนไม่รู้จักใครทั้งสิ้นเพราะว่าเขาจะรู้พอต่อเมื่อเขาหยุดตกมันเขาจะรู้จักควานอย่างตอนนี้ก็เล่นสายยางแล้วครับเนี่ยเล่นสายยางอยู่แล้วครับตอนนี้เล่นสายยางแล้วครับตอนนี้ฮะเล่นสายยางแล้วครับตอนนี้ปะไหมเล่นสายยางแล้วครับอย่าหาเรื่องนะครับอย่าหาเรื่องครับอย่าหาเรื่องเล่นสายยางจะไม่ปล่อยสายยางนะครับเนี่ยตอนนี้จะหาเรื่องไม่ปล่อยสายยางแล้วครับเนี่ยปะเล่นสายยางครับพอเล่นเท่าจะไม่ปล่อยทีนี้ก็สายยางก็จะขาดนะครับเล่นไปทั่วแล้วครับนอกกระช้างตกมันอยู่กับพี่เขาก็เราก็ต้องดูด้วยว่าเขากินน้ำอิ่มหรือยังถ้าเขากินอิ่มก็ไม่เป็นไรก็ต้องให้เขาเล่นไปก่อนว่าบางทีเขากินยังไม่อิ่มเขาก็เอามาเล่นเฉยแล้วก็ดูก่อนว่าถ้าเขากินอิ่มเราค่อยเอาอาหารไปล่อมันมาเจ้าอะมาเจ้าเรียกเจ้ามามาเจ้าคือตาเฮ้ยตู่ไม่ปล่อยนะครับต้องเอาของล่อไปล่อให้กินก่อนนะครับอย่างนั้นไม่ปล่อยเพราะว่าได้เล่นแล้วก็เพลินได้เล่นแล้วก็เพลินนะครับตอนนี้เพลินไม่อยากจะปล่อยนะครับวันนี้ไปนั่นแหละเดี๋ยวสักพักก็เล่นอีกเล่นไปเล่นมาเล่นแล้วเอาออกไม่ได้ยากอีกนะครับเขาพันออกไปกองกันไว้อยู่ตรงขาเขาแล้วครับทีนี้ก็จะไปพันกับโซ่พันกับอะไรนี่แหละเราก็ต้องเตรียมว่าเขาปล่อยนิดนึงเราก็เนี่ยตอนนี้ก็อิ่มแล้วครับเนี่ยตายอย่างนี้คืออิ่มแล้วเล่นหาเรื่องแล้วครับเล่นหาเรื่องเรียกมาไปจ้าไหมไงเรียกจ้าไหมโตไหมให้พ่อเอาอ้อยเล่าครับตอนนี้เพราะว่าไม่ไหวไม่ได้จะไม่ปล่อยสายยางนะครับจะเล่นสายยางแล้วสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจกับพ่อเท่าไหร่แกคิดว่าเดี๋ยวเขาคงปล่อยไม่ปล่อยนะครับเป็นแบบนี้ก็ไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าเขาเล่นเขาก็คันเขาก็เอาสายยางไปถูตัวถูอะไรไปทั่วเราก็อยู่นี่ก็ต้องคอยระวังเห็นไหมครับพอเห็นของกินไปปล่อยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยโอ้เขาเห็นของกินไปอุ๊บเขาปล่อยเลยเขาปล่อยสายยางทันทีถ้าไม่มีของกินเขาก็ลื่นอยู่นั่นเลยครับทำไมต้องมีคน2คนมาล่อเพราะว่าเวลาเขาเล่นสายยางก็จะมีอีกคนหนึ่งคอยไปเอาของกินมาล่อเขาแล้วก็ฉีดน้ำให้เขาครับเพราะว่าข้างหลังมันได้เคยโดนน้ำเลยสะโพกวันท้ายยังไม่ค่อยได้ฉีดน้ำเท่าไหร่ฉีดแต่ตัวนะครับฉลาดอีกนะครับฉีดน้ำให้ก็จะไม่ค่อยอยากให้ฉีดน้ำให้เท่าไหร่นะครับแต่เราก็สงสารเขาอยากให้เขาได้อาบน้ำกลางวันก็มีได้อาบน้ำบ้างนะครับกลางวันก็มีได้อาบน้ำอาบอะไรบ้าง
รู้ว่าคนฉีดน้ำก็เดินหนีแล้วครับไม่ยอมเข้าใกล้เดี๋ยวยังเองรัศมีสายยางของเราไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับถ้าเราเข้าไปมากกว่านี้ก็อันตรายเราต้องฉีดสายยางเอาเข้ามากกว่าอันตรายครับต้องดูที่โซ่ด้วยครับว่าจังหวะที่เขากระโดดมาหาเราเนี่ยถึงตัวเราไหมถ้าถึงตัวเราแล้วก็อันตรายคอยดูนะครับวันนี้ก็ฉีดน้ำให้เขาอยู่น้ำไปไม่ถึงนะครับมันอยู่ไกลครับเป็นเกย์อยู่ไกลครับเขาอยู่ไกลจากตัวเราน้ำฉีดไปยากครับฉีดไปไม่ถึงครับตอนนี้ก็พยายามฉีดให้เข้าให้ตัวเขานะครับเขาก็รู้เหมือนกันว่าเราฉีดน้ำนะครับมาครับตอนนี้รู้ว่าเราฉีดน้ำเขาก็พยายามเดินหนีเราไม่อยากให้เราฉีดน้ำโดนตัวเขาเหมือนกันออกไปอยู่ไกลเราเหมือนกันตายอย่างนี้นะครับเนี่ยมาแล้วนะครับหยกหัวอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเนี่ยเราก็อยากให้เขาอาบน้ำครับนะอย่างว่าแล้วครับช้างตกมันก็ต้องระวังทุกนาทีต้องระวังครับช้างตกมันต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราประมาทไม่ได้แล้วครับบางทีว่าเชื่อใจว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่ได้นะครับช้างตกมันเพราะว่าทุกอย่างโอ้อันตรายถ้าใครที่เลี้ยงก่อนก็เจอก่อนแล้วครับโซ่เนี่ยเปลี่ยนเส้นใหม่เลยนะครับปีนี้เส้นที่แล้วเส้นใช้ปีที่แล้วไม่ได้ใช้เส้นใหม่เลยครับปีนี้เราก็ทำใหม่หมดทุกอย่างสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามทีมงานช้างป่านะครับต้องทีมงานช้างป่าก็ขอฝากทุกท่านให้กำลังใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่ทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยให้กำลังใจและช่วยติดตามทีมงานช้างป่าโดยดีตลอดมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอาการตกมันของพลายคำเกลียวให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้รับชมกันอีกทีนึงนะครับผมก็ขอสวัสดีครับผมขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ